ฟุตบอล1้8ฮิสตอรี่ประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยที่ต้องจารึกไว้วันนี้นำเสนอเรื่องราวของน้องกันธนวัน์ซึงจิตถาวรน,นักเตะที่ถือสองสัญชาตินั่นก็คือสัญชาติไทยและสัญชาติฝรั่งเศสและเพิ่งจะลงสนามให้กับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาการธนวัน์ซึงจิตถาวรเกิดเมื่อวันที่8มกราคมปี2,000ที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนย้ายไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่อายุเพียง6กขวบ และเริ่มลงเล่นในระดับเยาวชนกับสโมสร RS นอยเคิร์นจากนั้นแมวมองของสโมสรน,น้องซี่ก็มาเห็นฝีเท้าและคว้าตัวธนวัตรไปร่วมสังกัดจนได้ลงเล่นในระดับเยาวชนให้กับสโมสรน,น้องซี่ถึง7ฤดูกาลด้วยกันธนวัตรพัฒนาฝีเท้ากับน้องซี่จนถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุด U16 U17 ยูในปี2016ก่อนจะย้ายมาร่วมทีม กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในเดือนกันยายนปี2020ซึ่งการเดินทางมาร่วมทีมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คุณพุชงมัสยาวานิชเลขาธิการของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เปิดเผยว่าได้ติดตามฟอร์มการเล่นของธนวัตรมาเป็นเวลาหลายปีบุคลิกความเป็นผู้นำการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมและการยิงฟรีคิกและลูกตั้งเตะต่างๆสามารถทำได้เป็นอย่างดีการเดินทางมาอยู่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี สิ่งที่ธนวัตรจะต้องพัฒนาคือเรื่องราวของร่างกายการเข้าปะทะดาวเตะวัย21ปีเป็นตัวหลักให้กับทีมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมี่ภายใต้การคุมทีมของสตีฟบีเกิลโฮโดยลงเล่นในเกมพรีเมียร์เีก2ให้กับทีมไป9นัดทำไป2ประตูและลงเล่นในเกม EFL Trophy 4นัดทำไป2ประตูกับอีก1แอสซิสธนวัตรประเดิมลงสนามนัดแรกให้กับเลสเตอร์ซิตี ในเกมพรีเมียร์ลีก e 2เมื่อวันที่28กันยา2020โดยถูกเปลี่ยนตัวลงเป็นตัวสำรองในเกมพบกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์และทำประตูแรกให้กับทีมได้สำเร็จในเกม EFL Trophy กับฮาโรเกตทาวเมื่อวันที่6ตุลาคม2020มิดฟิลสายเลือดไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู23ในเกมเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเกมนี้การทำคนเดียว2ประตู ทำให้จิงจอกชุดเล็กชนะทีมปีศาจแดงไป4ประตูต่อ2ต่อมาแบรนดอนจอรเจอร์ประทับใจในฟอร์มการเล่นของธนวัตรในทีม u 23และได้เรียกตัวขึ้นมาซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่พร้อมกับเพื่อนร่วมทีม u 23อย่างซิกเนดาวเลสคานยาเลซาเบล่าและฟอนเตเดลีแคมเบลกว่า2เดือนแล้วก่อนที่ธนวัตรจะมีรายชื่อเป็นตัวสำรองในเกมพรีเมียร์ลีก ในนัดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และว,วันนี้แม้ว่าธนาวันรซึงจิตถาวรจะยังไม่ได้ลงสนามในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจสําหรับธนวันรและครอบครัวมากกว่านั้นนั่นก็คือการถูกเรียกจากทีมชาติไทยให้ก้าวมาติดทีมชาติไทยชุดฟุตบอลโลกทําการการติดตามจากแฟนฟุตบอลชาวไทยและถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสําหรับวงการฟุตบอลไทยที่จะมีนักเตะในระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษ อีกหนึ่งคนเข้ามาเสริมทัพทีมช้างศึกและจากผลงานการลงสนามในเกมแรกในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคราวนี้ทําให้หลายคนมองว่าในอนาคตไม่นานธนวัต์ซึงจิตถาวรจะเป็นกําลังหลักสําคัญของทีมชาติไทยต่อไปรวมถึงในฤดูกาลหน้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะเห็นนักเตะไทยรายนี้เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและนี่คือฟุตบอลร0อฮิสตอรี่ ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยต้องจารึกและพบกันใหม่ในเรื่องราวของฟุตบอลไทยในตอนต่อไป